เป็นหยังผู้เฒ่าจึงว่าว่าการบวชเป็นการปิดนรกให้กับพ่อแม่ได้สบายดีทุกคนมื้อนี้เฮาจะมาเว้าถึงการบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อหมู่ทนาบุญน้ำกันการบวชเป็นบุญใหญ่สุดและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายเกิดมาเพียงครั้งเดียวนอกจากว่าตัวเฮาจะมีอานิสงส์หลายสุดจึงจะสามารถบวชได้บางคนอาจคิดว่าการบวชบ่แม่นเรื่องยากเพียงแต่เฮามีบาตรแล้วก็มีผ้าไปหาครูบาอาจารย์อยู่วัดบวชให้ก็สำเร็จแล้วอันนั้นเป็นย้อนว่าเงื่อนไขและองค์ประกอบของเฮาพร้อมแล้วการที่เฮาจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่ถ้าเฮาไปเกิดเป็นสัตว์หรือเฮาไปตกนรกอยู่แล้วไปเกิดเป็นอสุรกายเฮาอาจจะมาบวชบ่ได้แล้วเฮามาเกิดเป็นมนุษย์อย่าไปคิดว่าคนเกิดทุกๆวันเกิดง่ายๆที่จริงแล้วถ้าเฮาพลาดไปเฮ็ดบาปลงไปเฮาอาจจะไปตกนรกกลัวจะพ้นจากนรกแล้วกลับมาเกิดเป็นคนยากแสนยากยิ่งกว่าหนึ่งในล้านๆคนแต่เฮามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเฮาต้องค้นหาพระพุทธศาสนาให้พ่อเมื่อพ่อพระพุทธศาสนาแล้วเฮาต้องมีศรัทธามีพระอุปัชฌาย์มีเงื่อนไขการงานพร้อมการบวชบ่แม่นเรื่องง่ายๆแต่เงื่อนไขของเฮาตอนนี้คือเฮาต้องหาเวลาบวชปู่ย่าตายายเพิ่นฮู้จึงสร้างธรรมเนียมโบราณว่าผู้ชายเกิดมาศาสตร์เดียวต้องบวชแต่คนเฮาปัจจุบันนี้บ่ค่อยสนใจในจุดนี้เพราะหน้าที่เวียกงานยุ่งยากซับซ้อนจึงบ่มีเวลามาบวชฉะนั้นผ่าวหื้อพื้นกลับมาประโยชน์เกิดแก่ตัวเฮาทันทีและประโยชน์เกิดแก่สังคมอีกพ่อแม่ในฐานะผู้ให้กำเนิดเฮาเมื่อเฮาบวชบุญเกิดมหาศาลเพิ่นจะได้บุญครึ่งหนึ่งแต่บ่หมายความว่าเพิ่นจะได้ครึ่งหนึ่งบุญในตัวเฮาจะลดลงนั่นบ่แม่นบุญบ่มีวันลดคล้ายๆกับว่าเฮาจูดเทียนอยู่ในมือแล้วไปต่อให้คนอื่นเทียนในมือเฮาก็ยังให้แสงสว่างเท่าเดิมเฮายังได้บุญเท่าเดิมพ่อแม่ได้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเฮาบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติพ่อแม่เพิ่นยิ่งได้บุญหลายขึ้นอีกเพราะฉะนั้นหาเวลาบวชซะเลี้ยวประโยชน์จะเกิดแก่ตัวเฮาแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายอีกด้วยสาธุ